ับตานวัดไม่อนุมัติหลังกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์สั่งปลดซาลิน่าฟ้าผ่าจับตานวัดประกาศลั่นไม่อนุมัติหลังกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024สั่งปลดซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024ฟ้าผ่าเกิดเหตุการณ์ช็อกฟ้าผ่าเลยทีเดียวเมื่อวันที่27มกราคม2567กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024ได้ร่อนจดหมายอย่างเป็นทางการประกาศปลดซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสมประพฤติไม่เหมาะสมและให้ส่งคืนมงกุฎสายสะพายภายใน7วันทันทีท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่ล่าสุดนวัดอิสระไกรศีลผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลได้ไลฟ์สดกับซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024ที่ถูกสั่งปลดก่อนหน้าพร้อมประกาศลั่นทางกองใหญ่ไม่อนุมัติการปลดมิสแกรนด์สุรินทร์โดยนวัดได้ถามซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024ว่าสรุปแล้วหลังๆความไม่พอใจหลักๆตามความมุมคิดของเราคืออะไรด้านซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024เผยว่าน่าจะเรื่องขายของนี่แหละค่ะที่หนูขายของไม่ได้แล้วก็เรื่องที่หนูดึงพี่เลี้ยงเข้ามาจากนั้นบอสนวัฒน์ก็ถามต่อว่าแต่ตอนนี้หนูก็ขายได้ตั้ง 400,000 ไม่ใช่เหรอแคมเปญ 1.2 ล้านซึ่งซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024ก็ตอบกลับว่าของบอสช่วยกำลังขายอยู่แต่ของกองสุรินทร์ขายได้น้อยเพราะว่าตอนนี้หนูโฟกัสแคมเปญหนูอยากไปกับพี่ชาลอตน่านบอสนวัฒน์ถามต่อว่าแล้วตอนนี้แคมเปญ 1.2 ล้านได้เท่าไหร่ซึ่งซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024ตอบกลับอีกว่า 400,000 ก่อนบอสนวัฒน์ตอบกลับว่าก็น่าจะทันนะเพราะให้วันที่5คืนนี้ลองขายดูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเคลียร์ให้ยังไม่ตอบว่าจะเป็นอย่างไรแต่โดยนโยบายบริษัทแล้วเนี่ยถ้าเรื่องไม่หนักถึงขนาดแก้กันไม่ได้ก็จะไม่อนุมัติง่ายๆถ้าเป็นเรื่องนิสัยนิดๆอะไรน่าจะใช้วิธีการปรับและขอโทษขอโพยหรือจูนกันแต่ตอนนี้มันหมดเวลาที่จะต้องมานั่งค้นหาคนใหม่แล้วอันนี้จะลองคุยต่อให้เอาเป็นว่าวันนี้ทำใจให้วัสบายทำหน้าที่ของตัวเองไปก่อนกองใหญ่จะปฏิบัติว่าเอาแบบไหนตอนนี้ก็ถือว่ายังคงดำรงตำแหน่งอยู่ทำเอาแฟนคลับจับตามองกันใหญ่ว่าหลังจากนี้กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024จะมีการเคลื่อนไหวหรือไม่เพราะบอสนวัฒน์กองใหญ่ยังไม่อนุมัติให้ปลดซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024ขอบคุณ TikTok ฮัลโหลดาราซีรีส์ LTNS เรื่องราวความรักสองสามีภรรยาที่แสนจืดชืดฮัลโหลดาราซีรีส์ LTNS เรื่องราวความรักสองสามีภรรยาที่แสนจืดชืดแต่ดันไปรู้ความลับของคนใกล้ชิดว่ากำลังมีชู้จึงกลายเป็นภารกิจใหม่ให้ตามหาดอกจันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคู่รักสุดจืดจางขอปลุกความแซ่บในความสัมพันธ์ซีรีส์เกาหลีดราม่าตลกร้าย LTNS Long Time No Sexแสดงโดยอีโซมและอันแจฮงกับเรื่องราวของสามีภรรยาที่ชีวิตรักสุดจืดชืดทั้งสองไปรู้ความลับของคนใกล้ชิดว่ากำลังมีชู้จึงกลายเป็นภารกิจใหม่วางแผนแบล็กเมย์คู่รักที่กำลังมีปัญหามือที่สามทำให้ทั้งคู่ได้พบเจอกับชีวิตหลากรูปแบบและย้อนกลับมามองความสัมพันธ์ของพวกเขาไฟรักที่กำลังมอดไหม้อาจกำลังถูกจุดให้ลุกอีกครั้งติดตามชมทางแอปวิวทุกวันศุกร์ดอกจันเรื่องหัวใจยังชิวๆพอถามมีคนมาจีบหรือเปล่าหนุ่มท็อปจรนบอกปัดเสียงหลง
เชื่อไหมผมไม่มีเลยแล้วผมก็ไม่กล้าด้วยแล้วผมก็เคยถามรุ่นน้องผู้ชายกับผู้หญิงว่าสมัยนี้เวลาเขาจีบกันจีบกันไงก็ไดเรกไปดิที่แล้วไม่กลัวเป็นข่าวหรือว่าเขาไปแฉเหรอก็คือสมัยนี้มันมีสิ่งนี้ไว้เพื่อติดต่อกันยุคเราจะแบบอะไรต้องโทรไปคุยขอเบอร์ขอไลน์ก่อนติดต่อกันแมสเซจ DM มันเพิ่งมีไม่กี่ปีที่ผ่านมามันก็แตกต่างกันแต่สมมุติว่าถ้าเรา DM อาจจะต้องโดนเหมือนกันอ้าวแล้วต้องทำไงอ่ะไม่เคยนะไม่ DM ไม่กดหัวใจถือว่ารอดดอกจันบรรยากาศเป็นใจหลอนจริงจนไม่ต้องเซตฉากผีมะลิบูมสุภาพรในละครเรือนธาตุทางช่อง3เล่าว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าหลอนมากเพราะบางฉากเราไม่ได้เซตขึ้นมาเลยเหมือนธรรมชาติช่วยรังสรรค์อย่างโลเคชั่นเป็นบ้านร้างจริงๆเป็นเรือนเก่าในเรือนธาตุแล้วบางครั้งที่เราถ่ายแต่งเอฟเฟกต์ครั้งแรกก็เกิดพายุเข้าใบไม้พัดเข้ามาแปลกๆโดยที่ไม่ได้เซตมันเลยทำให้ฉากนั้นเป็นฉากหลอนของมันเองหรือดอกจันความเป็นศิลปินมักถูกมองว่าเจ้าชู้บิ๊กดีเจอราดดีเจอราดเจ้าของเพลงรถไฟบนฟ้า Galaxy Express ปฏิเสธซะที่ไหนเมื่อก่อนเราเคยเป็นอย่างนั้นแล้วเรารู้ว่าการเป็นอย่างนั้นส่งผลยังไงตอนนี้ผมเลยไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเคยเป็นยังไงไม่สำคัญสำคัญว่าเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้หรือเปล่าตามนั้นนะสาวสาว ฟานไดเปิดใจครั้งแรกหลังคลอปสละเก้าอี้กุนซือลิเวอร์พูลจบซีซั่นนี้เฟอร์จิลฟานไดกองหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลเปิดใจครั้งแรกหลังเจอเก้นคลอปกุนซือชาวเยอรมนีประกาศอำลาทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยชี้เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับพร้อมกระตุ้นแข้งผงแดงทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการสั่งลานายใหญ่ของพวกเขาโดยคล็อปยืนยันแล้วว่าจะก้าวลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลหลังจากจบฤดูกาลนี้แม้จะยังเหลือสัญญากับทีมถึงปี2026ก็ตามซึ่งเรื่องดังกล่าวสร้างความตกตะลึงให้กับวงการลูกหนังทั่วโลกเป็นอย่างมากล่าสุดฟานได้ประกาศหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลเป็นแข้งหงแดงคนแรกที่ออกมาพูดถึงการอำลาสโมสรของคล็อปโดยชี้เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับและเราเพื่อนร่วมทีมโชว์ฟอร์มเต็มที่ในช่วงที่เหลือของซีซั่นเพื่อสั่งลาเทรนเนอร์วัย56ปีอย่างสวยงามที่สุดมันเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับเพราะผู้จัดการทีมมีความหมายอย่างมากสำหรับเราต่อผมต่อสโมสรและต่อทั้งพรีเมียร์ลีกแต่เขาตัดสินใจเพื่อตัวเองและครอบครัวมันจะเป็นเรื่องยากเสมอและมันก็เป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนใช่เขาบอกเราเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวและเราทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างที่ผมบอกไปมันยากที่จะทำแต่กรอบความคิดของเราคือการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเรายังมีเป้าหมายอีกมากที่ต้องทำให้สำเร็จในปีนี้และทำไมไม่จบฤดูกาลให้ดีที่สุดและร่วมเฉลิมฉลองให้กับบอสด้วยล่ะดาวเตะวัย32ปีกล่าว